MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com โอเคนะเราคงจะเจอกันครั้งที่3นะพอดีเจอท่านอาจารย์นนท์ท่านบอกให้ผมช่วยบรรยายในมาตรา67ลงไปด้วยเพราะท่านจะบรรยายถึงมาตรา55ถึงมาตรา54นะก็เลย67ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แต่จะต้องดูนะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยใช่การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสารนะเมื่อคราวที่แล้วข้อสอบออกมาข้อหนึ่งจำได้มาตรา70กับ79ตอบไม่ได้เลยไม่ออกมาได้ยังไงเพราะข้อสอบข้ออื่นนะเลือกแล้วมันไม่เวิร์กมันจะมีเวิร์กคือ76กับ79ที่ทำไม่ผิดนะออกมาเด็กล่องจุนเหมือนกันไม่ได้อ่านซึ่งไม่ได้เวลาเราไปสอบทำงานที่กรมบังคับคดีเนี่ยนะพวกนี้ท่านจะต้องดูนะไม่ดูไม่ได้ไม่ออกข้อสอบเนเอาข้อสอบผู้ช่วยน้อยมากแต่มันจะไปออกข้อสอบที่เข้าทำงานการแข่งขันเข้าทำงานใช่ไหมรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยจำเป็นนะไอ้ล้มละลายตรงส่วนที่ไม่ค่อยได้เรียนกันนะการตรวจคำขอรับชำระหนี้ประมวลแพ่งคือการวางทรัพย์อยู่ผมพอดีนี่ออกข้อสอบวางทรัพย์นี่เด็กมันตึ้งเลยว่าไอ้มันวางทรัพย์มันคืออะไรไม่เคยได้ยินมีบัญญัติอยู่ที่ตรงไหนประมวลแพ่งเนี่ยประมวลแพ่งมีบัญญัติไว้ถ้าเราไม่อ่านนี่นะไม่มีทางตอบได้เลยว่าสิทธิในการถอนทรัพย์ที่วางคืนจะทำได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งจะเกี่ยวพันกับวิแพ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะ เพราะฉะนั้นการใหญ่เราก็คงจะต้องแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาบรรยายในการส่งหมายนะการส่งหมายในปัญหาไม่ค่อยมีที่สำคัญไม่กี่มาตรานะเมื่อคราวที่แล้วเราก็บรรยายไปเราพูดไปถึง131นะ131ในเรื่องประเด็นแห่งคดีให้ศาลใช้ชี้ขาดโดยทำเป็นคำพิพากษาคำสั่งหรือให้จำหน่ายคดีจากสรุปความตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้แต่ที่ผมให้ข้อสังเกตแล้วว่าไอ้วงเล็บ2เนี่ยในเรื่องประเด็นแห่งคดีไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือการจำหน่ายคดีเนี่ยมันทำให้คดีนั้นเสร็จไปจากศาลเราไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแต่มันเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาตามมาตรา226นะไม่ต้องห้ามมันไม่เป็นเพราะมันเข้ามันไม่ใช่เป็นกรณีที่ไม่ทำให้คดีเสร็จไปจากศาลแต่มันเป็นผลให้คดีนั้นเสร็จไปจากศาลจะเสร็จไปโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีหรือจำหน่ายคดีเนี่ยนะเราไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาความมีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาได้มีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ตกอยู่ในบังคับของมาตรา227และ228ก็ตามถูกไหม227และ28เนี่ยเวลาเราเข้าใจแล้วทุกคนว่ามันเป็นคำสั่งบางประเภทที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแต่ฐานะของการเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาประการหนึ่งหรือหลักเกณฑ์ประการหนึ่งก็คือต้องไม่ทำให้คดีนั้นเสร็จไปจากศาลคำสั่งตามวงเล็บ2เนี่ยทำให้คดีเสร็จไปจากศาลเขาจึงมักพูดกันว่าคำสั่งจำหน่ายคดีที่ทำให้คดีเสร็จไปจากศาลเนี่ยมันเหมือนมีผลเช่นเดียวกับคำพิพากษามในสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งจำหน่ายคดีว่าไอ้คำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยมันจะเป็นไม่เป็นเพราะรู้สึกมันจะฝืนบอกว่าทำให้คดีเนี่ยเสร็จไปจากศาลแต่คำสั่งที่ไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นคดีขึ้นมาในเกิดเป็นคดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเช่นศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีซึ่งสั่งไปโดยหลงผิดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีที่สั่งไปโดยหลงผิดเป็นว่าให้ยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไปโจทก์หรือจำเลยเนี่ยมันก็อุทธรณ์คำสั่งที่เพิกถอนคำสั่งที่จำหน่ายคดีปัญหามีว่า
การอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือเปล่าเราต้องเข้าประชุมใหญ่นะเพราะมันคำสั่งประเภทเนี่ยบอกว่าคำสั่งที่ไม่ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยจะต้องไม่ทำให้คดีเสร็จไปจากศาลแต่อันเนี้ยมันเป็นคำสั่งที่ทำให้คดีเกิดขึ้นแต่มันเป็นคำสั่งหลังจากที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีแล้วฉะนั้นตรงเนี้ยมันจึงเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเห็นหรือยังท่านพลิกไปที่มาตรา226ก่อนศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีขีดเส้นใต้คำว่าก่อนไว้ก่อนนี่แหละตรงนี้เอาตรงนี้เข้ามาจับเพราะมันเป็นคำสั่งคำสั่งที่ให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีเนี่ยมันเป็นคำสั่งภายหลังเมื่อศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีอันมีผลทำให้คดีนั้นเสร็จไปจากศาลซึ่งถือเสมือนหนึ่งเป็นคำพิพากษาอย่าไปปรับด้วยคำสั่งชี้ขาดนะเพราะเราบอกแล้วว่าคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นจะต้องไม่ใช่เป็นคำชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีเห็นยังเวลาเขียนต้องเขียนให้เวิร์กหน่อยนะเวลาเขียนเขียนให้เวิร์กเวิร์กนิดนิดพี่ต้องขออภัยภายนะเสียงอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่สบายมา 2-3 วันก็ตื่นเช้ามาซัดน้ำแข็งอีกนะแต่ก็ยังไปได้นะวันนี้อาจจะเลิกเร็วก่อนสัก5นาทีเพราะว่าผมมีราชการจะไปต่างจังหวัดกับท่านประธานนะ132เนี่ยที่สำคัญในที่สุดเนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับมาตรา226 27และ28นะทีนี้ในส่วนที่กฎหมายบัญญัติบอกว่าให้จำหน่ายคดีจากสารบกความตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้ขีดเส้นใต้ในลักษณะนี้ไว้ผมต้องย้ำข้อความในตัวบทเพราะโดยเหตุที่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่มีเสียงย้ำเนาะท่านอ่านเองมีแต่เพียงไฮไลท์สีดำซึ่งไฮไลท์สีดำเนี่ยมันเขียนคำอธิบายลงไปแบบเหมือนกับที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะโดยเหตุที่ถ้าเขียนอย่างนั้นวินแพทย์ต้องเขียน 2,000 หน้า2,000 นะถ้าเขียนแบบสเต็ปอย่างที่ผมบรรยายเนี่ยต้องเขียนไว้น้อยกว่า 2,000 หน้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าท่านฟังแล้วก็จับตัวบทนี่นะสิ่งสำคัญที่ผมเคยบอกท่านก็ว่าการเราฟังการสอนเนี่ยท่านจะได้อยู่อย่างหนึ่งท่านจะต้องจับประเด็นให้ได้คำว่าจับประเด็นให้ได้หมายความว่าท่านจะได้อะไรจากอาจารย์ที่บรรยายอาจารย์ที่บรรยายจะท่านมาบรรยายเนี่ยผมเชื่อว่าท่านมีเทคนิคหรือเทคนิคในการจำของท่านบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้ให้เทคนิคเราขึ้นมาอ่านไงอย่างนี้ท่านก็จะไม่ได้อะไรจากท่านเท่าไหร่ท่านกลับไปอ่านก็เหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนเสียงอ่านเท่านั้นเองเราอ่านเองกับฟังท่านอ่านใช่ไหมซึ่งเราคงไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการฟังการบรรยายคือว่าจับประเด็นที่ดูบทนั่นแหละคือทักษะของคนที่กำลังพูดว่าเขาจำตัวบทเนี่ยเขาอาศัยอะไรถ้อยคำในตัวบทมันจะทำให้ท่านเข้าใจตัวบทได้มากยิ่งกว่าการอ่านท่านอ่านดีกาออกมาเยอะแยะเนี่ยแต่เขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเนี่ยไม่รู้จะเอาตรงไหนมาเขียนเนี่ยโอ้โหในเวลา24นาทีท่านอย่าลืมนะฮะผมเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงท่านในการสอบระดับเอกไม่ห่วงเพราะส่วนใหญ่ท่านจะได้ถ้าไม่เกียรติขานซะก่อนนะแต่สิ่งหนึ่งข้างหน้าที่ท่านจะต้องประสบกันข้างหน้าก็คือการสอบแข่งขันให้ได้อย่างที่ผมเรียนนั้นเรามีตำแหน่งว่างนะฮะพวกศาลนะฮะพันกว่าคนนะครับสมัยก่อนผมฟังว่ามีตำแหน่ง200คนมาอย่าเปิดสอบบ่อยเลยกลัว200คนมันจะเต็มเดี๋ยวเราจะอดสอบแต่ที่ไหนได้ปัจจุบันนี้1,000กว่าคนใช่ไหมฮะถ้าเราเปิดเต็มรูปแบบเนี่ยเราขาดเราสามารถบรรจุได้ทันทีเวลาเนี้ย 1,000 กว่าคนเพียงการเรียนก็คืออยู่ที่ท่านเองแข่งกับตัวท่านในการเขียนสำคัญท่านต้องพยายามหัดเขียนการหัดเขียนคือการเอาคำในตัวบทเนี่ยขึ้นมาจับสักพักหนึ่งนะฮะท่านก็จะคล้ายๆผมเนี่ยใครบอกผมจำตัวบทได้ความจริงไม่ได้นะมันเป็นภาษาที่เอาออกมาได้แต่ว่าไอ้ภาษาพวกนี้มันต้องเกิดขึ้นจากการอ่านและการทำความเข้าใจอย่างเช่นตัวบทอันเนี้ยหรือให้จำหน่ายคดีจากสรุปความตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้
ประมวลวิแพ่งเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายคดีไว้เฉพาะตามที่กฎหมายวิแพ่งบัญญัติไว้ในลักษณะของว่าด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งสำหรับหลักเกณฑ์ของการที่ศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีโดยไม่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมีอยู่อย่างไรมาตรา132บัญญัติเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ฉะนั้นวันนี้เราจะศึกษาที่มาตรา132ในมาตรา132ท่านดูตัวบทนะฮะว่าให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากศาลปกครองได้บางคนอ่านหนังสือคำว่าขึ้นต้นด้วยให้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นบทบังคับแต่แท้จริงแล้วน้ำหนักของถ้อยคำในตัวบทเนี่ยมันบรรเทาลงไปเนี่ยด้วยคำว่าได้ท้ายข้อความในส่วนต้นของข้อความแรกเช่นท่านต้องขีดเส้นใต้คำว่าให้กับได้เนี่ยไว้สองคำนี้ทำให้น้ำหนักของคำว่าให้เนี่ยจึงไม่ใช่เป็นบทบังคับถ้าใช้ค่อยคำให้โดยไม่มีได้เนี่ยเป็นบทบังคับแต่เรื่องให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากศาลระบบความได้มันมาลงด้วยได้ไอ้คำว่าลงด้วยได้เนี่ยข้อความในตัวบทเนี่ยจากที่เข้มขัดเหมือนหนึ่งว่าเป็นบทบังคับกลับกลายเป็นบทดุลยพินิจแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาตลอดมาเนี่ยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายคดีตามที่กำหนดไว้ตามอนุมาตราต่างๆของมาตรา132นั้นศาลฎีกาลงวางหลักไว้ตลอดมาเลยว่าเป็นบทบัญญัติอันเป็นดุลยพินิจไม่ใช่บทบังคับถึงแม้ว่าในตัวบทของเรื่องนั้นๆตามที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราต่างๆจะดูเหมือนว่าเป็นบทบังคับแต่การทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคำสั่งจำหน่ายคดีจะต้องเป็นไปตามมาตรา132เราจึงเรียกในมาตรา132นี้ว่าเป็นบทหลักในการจำหน่ายคดีชัดเจนนะมาตรา132เป็นบทหลักในการจำหน่ายคดีคำว่าเป็นบทหลักในการจำหน่ายคดีก็หมายความว่ากรณีใดที่ศาลจะพึงจำหน่ายคดีหรือไม่จำหน่ายคดีเนี่ยมันมีบัญญัติไว้ในมาตรา132แต่หลักเกณฑ์การที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจในกรณีให้จำหน่ายคดีหรือไม่นั้นก็ต้องไปศึกษาในบทเฉพาะของแต่ละอนุมาตราท่านพอไหมพอไหมท่านต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนแม้นอ่านฎีกาแล้วเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่าสมัยผมเรียนเนี่ยผมงงไปหมดว่าเอ๊ะมาตรา132มันจะไปเกี่ยวกับมาตรา198วรรค2ได้อย่างไรพลิกไปที่มาตรา198วรรค2มันมีอยู่อันนึงนะถ้าโจทก์ไม่ยื่นคำขอต่อศาลภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นจากสารบกความไม่มีคำว่าได้แต่อันนี้มีคำว่าให้ทำให้บทบัญญัติในมาตรา198เนี่ยในระยะเริ่มต้นของการบังคับใช้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นบทบังคับศาลแต่แนวฎีกาที่ออกมาเนี่ยนะที่เราออกข้อสอบผู้ช่วยไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยไม่ใช่บทบังคับแต่เป็นบทบัญญัติที่ให้ดุลยพินิจบทตรงนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากบทบัญญัติอันเป็นหลักคือ132นั่นเองอย่างที่ผมเรียนนะ132เป็นบทบัญญัติที่ให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายก็ได้แต่หลักเกณฑ์อะไรที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจในการจำหน่ายได้หรือไม่จะต้องไปดูบทบัญญัติในแต่ละอนุมาตราซึ่งมีบัญญัติอยู่ไว้โดยเฉพาะตามมาตราต่างๆเห็นหรือยังเวลาอธิบายตัวบทเนี่ยว่ากรณีที่โจทก์ไม่ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตนเองเป็นฝ่ายชนะเพราะเหตุจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา198วรรค2นั้นแม้บทบัญญัติดังกล่าวนี้จะให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีก็ตามแต่บทบัญญัติเช่นว่านี้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา132ที่บัญญัติให้ศาลได้ใช้เป็นหลักในการที่จะจำหน่ายคดีอันถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่เป็นดุลยพินิจดังนั้นแม้บทบัญญัติในมาตรา198นั้นจะใช้ถ้อยคำว่าให้จำหน่ายคดีแต่
บทบัญญัติเช่นว่านี้ก็ย่อมตกอยู่ในบังคับของมาตรา132ซึ่งศาลอาจจะใช้ดุลยพินิจที่จะจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้โดยพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องไปเขียนอย่างนี้ได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วออกข้อสอบมานะข้อสอบผู้ช่วยนะออกข้อสอบมาขู่ด้วยกัน3ประเด็นประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักก็มีการเถียงกันในที่ประชุมมาว่าคนหนึ่งยกขึ้นมาว่าถ้อยคำในตัวบทนี้เป็นบทบัญญัติบังคับแต่อีกฝ่ายบอกว่าไม่ใช่อยู่ที่132ผมก็อภิปรายไปเข้า132แล้วโยงมาใช้198ตรงฎีกาในปี53 1330ถึง1333ถ้าจำไม่ผิดนะพิจารณาข่าวหน้าตัวเล็กแท้จริงไหม1330ถึง1333เห็นไหมฉะนั้นอันแรกเราจะต้องเข้าใจมาตรา132เข้าใจยังนี่ดูตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งตัวอย่างเรื่องนี้ท่านพิจารณาที่174มันอยู่ในนี้ในส่วนต้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าบทบัญญัติในมาตรา132เป็นหลักทั่วไปให้ศาลใช้ดุลยพินิจจำหน่ายคดีจากสรุปความเมื่อมีกรณีที่ต้องด้วยเล็บ1 2 3หลักเกณฑ์กรณีที่ต้องด้วยมาตราเล็บ1 2 3ก็ไปดูบทเฉพาะเมื่อดูบทเฉพาะแล้วแม้กฎหมายจะใช้คำว่าให้จำหน่ายคดีจากสรุปความแต่การที่ศาลจะจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายต้องย้อนกลับมาที่หลักตามมาตรา132เวลาเขียนให้ได้อย่างนั้นเดี๋ยวให้ท่านดูตัวอย่างในฎีกานี้ท่านดูที่174ผมพยายามโยงนะแล้วท่านก็จะได้ผมว่าการโยงเนี่ยท่านจะได้รับประโยชน์จากตัวบทนั้นเห็นง่ายๆผมไม่ค่อยได้จำนะแต่ว่าท่านดูให้ท่านดูค่อยๆอ่านตัวบทนะดูนะในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าโจทย์ได้ทิ้งฟ้องคือโจทย์ได้ทิ้งฟ้องขีดเส้นใต้ว่าโจทย์ได้ทิ้งฟ้องแสดงว่าให้บทบัญญัติในที่นี้เมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2เมื่อพฤติการหรือข้อเท็จจริงเข้ากรณีหนึ่งกรณีใดตามวงเล็บ1วงเล็บ2กฎหมายบัญญัติให้ถือว่าทิ้งฟ้องขีดเส้นใต้ไว้ได้ทิ้งฟ้องทีนี้ได้ทิ้งฟ้องแล้วแต่การทิ้งฟ้องเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายว่าเมื่อทิ้งปุ๊บถือว่าจำหน่ายคดีไม่ใช่จะต้องอาศัยอะไรฮะคำสั่งศาลในการจำหน่ายคดีดังนั้นถึงแม้ว่าโจทย์เนี่ยมันจะมีเราเคยออกจากข้อสอบนะโจทย์เนี่ยมีพฤติการว่าทิ้งฟ้องสำหรับจำเลยที่สองแต่ศาลยังไม่ได้จำหน่ายคดีครั้นถึงวันนัดไอ้จำเลยที่2เสือกมาศาล1 2มาศาลขอทำยอมกับโจทศาลพิพากษาตามสัญญาเป็นประนอมยอมความเขาตั้งคำถามว่าโจทมันอุทธรณ์ว่าคำสั่งหรือคำพิพากษาตามยอมไม่ชอบเพราะจำเลยที่2นั้นโจทได้ทิ้งฟ้องเสียแล้วจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นคู่ความที่จะทำยอมได้ข้ออ้างของโจทย์ฟังขึ้นหรือไม่เห็นหรือยังท่านเห็นหรือยังเนี่ยท่านเข้าใจที่ผมว่ามั้ยฮะดูนะคดีโจทย์ฟ้องจำเลย2คนผู้กู้กับผู้ค้ำประกันศาลจะต้องส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องให้แก่โจทย์ได้แต่ส่งให้แก่จำเลยที่2ไม่ได้เพราะย้ายไม่ทราบที่อยู่ถึงวันนัดสืบพยานเนี่ยอ้าวไอ้จำเลยที่1ที่2พากันมาศาลขอทำยอมศาลชั้นต้นให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความทั้ง2คนเลยแล้วก็พิพากษาตามยอมโจทก์อุทธรณ์ขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความหรือจำเลยที่2เนี่ยอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนตามสัญญาคำพิพากษาตามยอมเพราะจำเลยที่2เนี่ยโจทก์ได้ทิ้งฟ้องเสียแล้วเพราะไม่ทันแหลงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดมันเข้าทิ้งฟ้องนะสมมติเข้าทิ้งฟ้องนะการทำยอมของจำเลยที่2เนี่ยไม่ชอบเพราะจำเลยที่2ไม่ใช่คู่ความในคดีที่จะทำยอมได้ข้อ
ขอให้ศาลเพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษาตามยอมการอุทธรณ์เช่นว่าเนี่ยทำได้ไหมทำได้138ท่านพิจารณาที่มาตรา138วงเล็บ2เห็นไหมข้อสอบนะให้เราดูนะข้อสอบนะนี่ข้อสอบตอบยังไงตอบยังไงแม่เวลาจบนะถ้าดูนะถ้าดูจะตอบนะเรื่องนี้นะเขากำลังเถียงว่าจำเลยที่สองไม่ใช่คู่ความในคดีจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทำยอมคำพิพากษาตามยอมสำหรับจำเลยทั้งสองกับโจทก์จึงฝ่าฝืนตอบเรื่องสองกรณีเข้าข้อยกเว้นที่จะอุทธรณ์ได้ถามว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยจะถอนสัญญายอมไหมหรือเพิกถอนสัญญายอมไหมท่านดูทุกบทนะในคดีที่คู่ความตกลงกันขีดเส้นใต้ของคู่ความไหมมันอยู่ที่ตรงนี้เวลาจะวิจัยว่าจำเลยที่สองเป็นคู่ความหรือเปล่าเนี่ยเราหยิบยกเนี่ยเราก็ต้องหยิบยก138ถูกนะข้อสอบง่ายๆแต่เวลาตอบแบบยังไงเราเองก็ต้องตอบว่าประมวลกฎหมายถ้าลองฟังดูนะฟังให้มันลื่นๆนะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา138บัญญัติให้ศาลทำคำพิพากษาตามยอมเมื่อคู่ความตกลงหรือบันทีประนอมยอมความในประเด็นข้อพิพาทโดยมิได้ถอนฟ้องนี่หลักแม้จำเลยที่2จะมีพฤติการที่ถือว่าทิ้งฟ้องตามมาตรา174แต่บทบัญญัติดังกล่าวนี้มิได้บัญญัติให้บุคคลที่ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องเนี่ยพ้นจากการเป็นคู่ความและมิได้บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียในทันทีเมื่อมีเหตุทิ้งฟ้องท่านดูตัวบทมีไหม174เขียนว่าทิ้งเขียนว่าจำหน่ายคดีไหมฮะไม่มีบทบัญญัติในมาตรา174เพียงแต่บัญญัติให้ถือว่าเป็นกรณีที่ทิ้งฟ้องการที่ศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่อย่างไรย่อมตกอยู่ในบังคับของมาตรา132วรรค1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ3วงเล็บ1วงเล็บ1วงเล็บ1132เล็บ1ดังนั้นตราบใดที่ศาลยังมิได้จำหน่ายคดีจำเลยที่2ย่อมอยู่ในฐานะที่เป็นคู่ความอันจะทำยอมกับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา138และกรณีนี้แม้โจทก์จะทิ้งฟ้องสำหรับจำเลยที่2แต่เมื่อถึงวันนัดสืบพยานจำเลยที่2มาศาลจำเลยที่2มาศาลโดยมีจำเลยที่1และโจทก์มาศาลด้วยจึงมีคู่ความครบถ้วนทุกฝ่ายที่จะพึงทำสัญญายอมแก่กันได้กรณีเช่นนี้การที่โจทก์ไม่ได้แถลงเรื่องที่อยู่ของจำเลยใหม่ก็ดีย่อมไม่มีความจำเป็นแก่คดีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่2การที่ศาลชั้นต้นทำยอมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่2ทั้ง2ไปนั้นจึงเป็นคำพิพากษาตามยอมที่ชอบไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา138วงเล็บ2ศาลทอนย่อมไม่มีเหตุที่จะให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความตามที่จำเลยที่2อุทธรณ์ได้เห็นหรือยังเห็นหรือยังมันง่ายง่ายเพราะฉะนั้น174ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งซึ่งกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ว่าเมื่อมีกรณีที่ต้องด้วยบทบัญญัติในมาตรา174แล้วเนี่ยศาลจะต้องจำหน่ายคดีการจะจำหน่ายหรือไม่ย่อมอยู่ในมาตรา132วรรค1อันเป็นดุลยพินิจซึ่งให้ศาลจำหน่ายคดีได้นี่ค่ะคำว่าให้ศาลจำหน่ายคดีได้ดังนั้นตราบใดที่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้จำหน่ายคดีจำเลยที่สองย่อมอยู่ในฐานะเป็นคู่ความจากนั้นก็วิจัยถึงเขตที่เราจะจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายก็คือเป็นดุลยพินิจเมื่อข่าวที่แล้วข้อสอบผู้ช่วยออกมาเนี่ยเราไม่ได้เฉลยตรงจุดนี้เพราะเราผูกมานะผูกคำถามมาเดี๋ยวผมจะพูดในมาตรา198วรรค2อันนี้ถ้าไม่สังเกตเนี่ยท่านจะไม่
เอาตรงนี้ซะก่อน132หลักทั่วไปในคำพิพากษาฎีกาที่6472/41ศาลฎีกาวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนนะแต่ขออนุญาตอ่านข้อเท็จจริงนิดนึงเรื่องนี้เวลาย่อเนี่ยเราจะย่อสั้นเราก็เห็นเฉพาะข้อกฎหมายแต่เพียงมาตรา174ประกอบ132ถ้าอ่านย่อสั้นเราจะเห็นเพียงข้อกฎหมายตามมาตรา174กับ132แต่เราไม่เห็นพฤติการแห่งคดีที่ศาลจัดใช้ดุลยพินิจในการจำหน่ายคดีหรือไม่เราจะไม่เห็นฉะนั้นผมจึงจำเป็นต้องอ่านยาวสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราเองใช้ดุลยพินิจว่าในเรื่องนี้ศาลเห็นตรงไหนที่ไม่จำหน่ายคดีท่านผู้นั้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยได้แต่งทนายความเข้ามาสู้คดีและให้ว่าความในชั้นขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาแล้ว คือเรื่องนี้ปรากฏว่าง่ายๆนี่นะโจทย์เนี่ยมันไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเนี่ยให้กับจำเลยตามภูมิลำเนาที่อยู่ในคำฟ้องเนี่ยตามภูมิลำเนาเนี่ยนะส่งไม่ได้โดยปรากฏว่าบ้านมันรื้อถอนไปแต่ตอนที่ศาลใช้วิธีการชั่วคราวเนี่ยไอ้จำเลยมันคงรู้มันแต่งทนายเข้ามาเฮ้ยในชั้นของการใช้วิธีการชั่วคราวเนี่ยทนายจำเลยมันเข้ามาในคดีแล้วแต่ตอนที่ศาลสั่งให้ส่งหมายเรียกสำเนาฟ้องเนี่ยมันต้องส่งก่อนถูกมั้ยแล้วมาไต่สวนที่หลังถูกมั้ยมันส่งไม่ได้เพราะไอ้จำเลยใช่มั้ยย้ายที่อยู่ใหม่ศาลต้องก็เลยสั่งบอกว่าอ้าวอย่างงี้ส่งให้แก่ทนายจำเลยก็แล้วกันไอ้โจทย์มันก็รู้คำสั่งศาลแล้วว่าบอกให้สั่งให้แก่ทนายจำเลยแต่มันกลับมายื่นคำร้องฉบับนึงว่ามันไม่ต้องส่งเพราะว่าคุณนามของจำเลยเนี่ยที่บอกว่าย้ายเนี่ยที่อยู่ย้ายเนี่ยโจทย์ยังคงยืนยันว่ามันอยู่ทั้งที่บ้านใช่ไหมลื้อถอนไปแล้วยังคงอยู่แล้วโจทย์ก็ไม่ได้นำส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่ทนายจำเลยเรื่องนี้เราเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ให้ส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่ทนายจำเลยถูกไหมกรณีชนิดเข้า1724/2ศาลฎีกาก็วินิจฉัยในตอนนี้บอกว่าดูนะสั้นๆหรือว่าทั้งที่ในวันที่16พฤษภาคม40เนี่ยโจทย์ยืนยันว่าส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยไม่ได้เนื่องจากจำเลยได้ลื้อถอนไปอันเป็นภูมิเนาที่อยู่ของจำเลยแต่ในวันนั้นไต่สวนคำร้องที่หลังเนี่ยขออายัดชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาของโจทย์เนี่ยขอใช้วิธีการชั่วคราวจำเลยมาศาลแต่ไม่ยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโจทย์จึงได้สั่งให้ขอให้ศาลสั่งให้ประกาศโฆษณาแต่เนื่องจากคำสั่งศาลเนี่ยสั่งให้ถูกไหมฮะโจทก์ส่งสำเนาให้แก่ทนายจำเลยแล้วดังนี้ถือได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งนั้นให้แก่ทนายโจทก์ทราบโดยชอบแล้วจึงเป็นการทิ้งฟ้องตามมาตรา174/2เข้าทิ้งไปแล้วครบถ้วนหลักเกณฑ์ถือว่าเป็นการทิ้งฟ้องแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นข้อใช้ข้อกฎหมายตาม174ประกอบ132นะบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา174/2ประกอบมากับมาตรา132ไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่าศาลต้องจำหน่ายคดีเป็นแต่ให้ใช้ดุลยพินิจเท่านั้นเมื่อศาลฎีกาเห็นว่าตามพฤติการแห่งคดีแม้โจทก์จะทิ้งฟ้องแต่ยังไม่สมควรจำหน่ายคดีเพื่อให้คู่ความได้ว่ากล่าวกันในเนื้อหาอันเป็นประเด็นแห่งคดีต่อไปเสียทีเดียวศาลฎีกาย่อมพิพากษากลับให้โจทก์จัดการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยใหม่ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้วดำเนินการต่อไปเรื่องนี้ศาลล่างทั้งสองสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องให้จำหน่ายคดีทั้งหมดศาลฎีกาก็พิพากษากลับบอกว่าแม้โจทก์จะทิ้งฟ้องแต่ตามพฤติการแห่งคดีเนี่ยไอ้จำเลยมาได้เข้ามาสู้ในชั้นของการไต่สวนคำร้องขอยึดทรัพย์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาจึงสมควรที่จะให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ว่ากล่าวกันในประเด็นแห่งคดีต่อไปไม่มีเหตุอันสมควรที่จะจำหน่ายคดีตามมาตรา174/2ประกอบ132
เพราะฉะนั้นหลักเราก็ได้มาอย่างว่าบทบัญญัติพวก174ก็ดี198ก็ดีแม้จะดูเหมือนเป็นบทบังคับแต่การที่จะจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายต้องใช้หลักทั่วไปซึ่งต้องใช้หลักการอันเป็นบทหลักของการจำหน่ายคดีตามมาตรา132สั้นๆเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลจำหน่ายคดีในกรณีต่างๆนั้นต้องตกอยู่ในบังคับ132นั่นเองอย่าไปตีความว่า132เนี่ยเป็นบททั่วไปหากมีกฎหมายบัญญัติบังคับให้จำหน่ายศาลต้องจำหน่ายตีความในขณะผิดเพราะเราดูมาตราเดียวมาตราอันเป็นหลักเกณฑ์ของกรณีที่จะถือว่าจำหน่ายของกรณีที่ให้ศาลมีอำนาจจำหน่าย6472ทับ2541ทีนี้การจำหน่ายคดีตาม132เนี่ยเรามีข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือว่าคำสั่งจำหน่ายคดีซึ่งมีผลเป็นคำพิพากษาเนี่ยกฎหมายบอกว่าโดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยที่ขาดในประเด็นเรื่องนั้นขีดเส้นใต้มาทำไมกฎหมายจึงใช้คำว่าในประเด็นเรื่องนั้นแล้วมันเรื่องอะไรเพราะข้อความในส่วนบนมันไม่มีเขียนไว้ถ้าสังเกตนะข้อความในส่วนบนว่าให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีได้โดยไม่ต้องมีคำใช้ในประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นคืออะไรบทบัญญัติในตรงส่วนเนี้ยทำให้เรามองเห็นว่ากระบวนการในการทิ้งฟ้องเนี่ยนะกระบวนการในการในการที่ศาลจะจำหน่ายคดีเนี่ยนะมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อมีคดีเข้าสู่ศาลโดยไม่จำจะต้องจำเลยจะยื่นคำให้การหรือไม่ก็ตามยังไม่ต้องพูดถึงกระบวนการที่คดีเริ่มต้นเข้าสู่ศาลเนี่ยอาจเกิดมีกรณีทิ้งฟ้องได้เสมออาจเกิดมีกรณีที่ศาลจำหน่ายคดีได้เสมอเรื่องนั้นเขาจึงไม่ได้กำหนดเจาะจงไปว่าเป็นเรื่องใดท่านศึกษาวิแพ่งเลยนะอย่างเช่นกรณีที่ว่าโจทยื่นฟ้องศาลต้นสั่งให้โจทนำค่าขึ้นศาลมาเสียภายในกำหนดโจทยื่นฟ้องศาลต้นรับฟ้องรับแล้วต่อมาปรากฏว่าโจทศาลต้นมีคำสั่งให้โจทเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีโทรศัพท์โจทไม่เสียทั้งสองอย่างเนี่ยเข้า132ที่จะจำหน่ายคดีไหมเห็นไหมเอาส่วนแรกซะก่อนโจทยื่นฟ้องศาลต้นยังไม่รับฟ้องศาลต้นมีคำสั่งให้โจทเสียค่าขึ้นศาลเพิ่มเติมโจทไม่ยอมเสียถามว่าเรื่องนี้ปรับด้วยอะไร18ถูกไหมไม่ชำระค่าขึ้นศาลให้ถูกต้องครบถ้วนศาลชั้นต้นก็ต้องมีคำสั่งนะไม่รับฟ้องถูกไหมพอสั่งศาลสั่งไม่รับฟ้องเนี่ยทำให้คดีนั้นเสร็จไปจากศาลจะเข้าจำหน่ายคดีตาม132นะไม่ต้องจำหน่ายเพราะลำพังเพียงคำสั่งไม่รับก็ทำให้คดีนั้นเสร็จไปจากศาลได้โดยไม่ต้องจำหน่ายคดีแต่ในทางปฏิบัติศาลบางท่านพอสั่งไม่รับฟ้องปุ๊บมีคำสั่งต่อไปว่าให้จำหน่ายคดีถามว่าถูกไหมถูกเพราะคำสั่งจำหน่ายคดีมันก็คือมาจากผลของมาตรา100มาตรา18นั่นเองบทบัญญัติตรงที่ว่าให้จำหน่ายคดีในลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่าการจำหน่ายคดีนอกจากกรณีตามวงเล็บ4แล้ว1ถึง4แล้วเนี่ยเรายังมีคำสั่งจำหน่ายคดีในกรณีอื่นๆที่ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจได้กรณีเช่นว่านี้คำสั่งที่ถูกต้องของศาลสั่งเพียงแค่ไม่รับก็พอแล้วแต่ถ้าศาลสั่งจำหน่ายคดีต่อไปถูกไหมก็เหมือนกันเพราะทั้งสองคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ทำให้คดีนั้นเสร็จไปจากศาลนั่นเองการอุทธรณ์จะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับหรืออุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีผลที่ตามมาก็คือการอุทธรณ์ตามมาตรา227นั่นเองทำไมต้องพูดมากเพราะตรงนี้นั่นเองอ่ะบางคนบอกว่าเมื่อไม่รับแล้วไปจำหน่ายคดีฉะนั้นอุทธรณ์คำสั่งได้2อย่างคือคำสั่งไม่รับกับคำสั่งจำหน่ายคดีถ้าอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งไม่รับเข้า227อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีเข้า229ตีความอย่างนี้มันไม่ได้มันกฎหมายมันจะเกิดสิทธิอุทธรณ์2แนวทางเนี่ยในขณะที่คำสั่งทั้ง2อันนี้มีผลเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยตีความอย่างนั้นไม่เกิดผล
ฉะนั้นเวลาเราดูว่าเราจะอุทธรณ์คำสั่งใดเนี่ยเราก็ต้องดูความดูเนื้อหาต่อไปว่าการที่ศาลมีคำสั่งไม่รับก็ดีหรือคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะเหตุไม่รับก็ดีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นก็เป็นผลอันเนื่องมาจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับนั่นเองการอุทธรณ์ฎีกาในกรณีเช่นนี้จะต้องปรับด้วยมาตรา227อาจจะประกอบมาตรา229กับ223เนี่ยไม่ผิดแต่ต้องมา227เสียก่อนเพราะมันเป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความซึ่งมีผลทำให้คดีนั้นเสร็จไปทั้งเรื่องเห็นไหมเสร็จไปทั้งเรื่องเข้า227การอุทธรณ์ฎีกาตามมาตรา227ก็ตกอยู่ในบังคับของกรมบัญชีว่าด้วยการอุทธรณ์ฉะนั้น227จึงต้องเป็นตัวหลักและไปยึดโยงกับมาตรา223ประกอบกับมาตรา229อันว่าด้วยระยะเวลาเห็นยังตีความวิแพ่งตั้งแต่อย่างเนี้ยฉะนั้นเวลาจำวิแพ่งก็ไม่ต้องไปจำฎีกามากไปประเด็นต่อมาจากบทบัญญัติตัวนี้ที่บอกว่าไม่ต้องมีคำฉัตรชี้ขาดในเรื่องนั้นตัวอย่างที่สองที่ผมพูดถึงนี่ก็คืออุทธรณ์คำสั่งไม่รับตัวอย่างที่สองเมื่อรับฟ้องแล้วศาลต้นสั่งให้เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มเติมโจทก์ไม่ยอมเสียจะสั่งอย่างไรเคยมีคำถามเนี่ยคำถามเข้ามาเสมอว่าเรื่องนี้จะต้องสั่งเพิกถอนตามมาตรา18ประกอบมาตรา27หรือเปล่าพอรับฟ้องมาโดยใช่ไหมค่าขึ้นศาลยังเสียมาไม่ครบคำสั่งศาลก็เป็นการผิดระเบียบต้องเพิกถอนตามมาตรา20มาตรา27ประกอบมาตรา18หรือเปล่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าให้ไม่ใช่เรื่องนี้เมื่อรับฟ้องมาแล้วและเขาไม่ดำเนินคดีภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดต้นกำหนดโดยที่ศาลได้ส่งคำสั่งให้แก่ฝ่ายนั้นโดยชอบแล้วฉะนั้นกรณีชนิดต้องถือว่าทิ้งฟ้องตาม174วงเล็บ2เรียกไปที่174วงเล็บ2ให้ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องในกรณีดังต่อไปนี้เมื่อโจทก์ใช่ไหมฮะเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดโดยได้ส่งคำสั่งนั้นให้แก่โจทก์ทราบโดยชอบแล้วหรือเพื่อการนั้นเรียกไปที่174จะเข้าอันไหนเรื่องนี้เวลาเราคิดง่ายๆเวลาคิดนะคิดเพื่อจำให้ได้ว่าเราใช้วิธีการไหนเรื่องนี้เราจะใช้มาตรา174วงเล็บ2ไม่เพิกถอนตาม27ประกอบมาตรา18ทำไมท่านดูนะแนวความคิดในเรื่องนี้เวลาเราคิดว่าเราจะจำหลักเกณฑ์เนี่ยมันเข้า174ไม่ใช่มาตรา18เนี่ยได้เพราะอะไรหลักเกณฑ์ในการเสียค่าขึ้นศาลเนี่ยการเสียค่าขึ้นศาลโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างศาลกับคู่ความฝ่ายที่ต้องเสียถูกไหมศาลจะยกฟ้องเพราะเหตุที่เสียค่าขึ้นศาลไม่ครบได้นะศาลสูงตรวจพบว่าไอ้โจทย์เนี่ยเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นมาอย่างคดีไม่มีทุนทรัพย์ทั้งที่จำเลยเนี่ยโต้เถียงในเรื่องกรรมสิทธิ์จำเป็นต้องเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์ต้องเสีย 200,000 เลยแต่เสียมา200แต่ศาลต้นไม่ได้เก็บค่าขึ้นศาลมาดังนั้นจึงไม่มีคดีตามคำฟ้องอันชอบด้วยกฎหมายเพราะโจทก์มิได้เสียค่าขึ้นศาลโดยถูกต้องครบถ้วนการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นมาจึงเป็นการไม่ชอบคำพิพากษาของศาลต้นจึงไม่ชอบด้วยยกย้อนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ท่านเคยเห็นคำพิพากษาประเภทนี้ไหมฮะมีไหมไม่มีสถานการณ์เราจะวางหลักว่าการเรียกค่าขึ้นศาลโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เป็นเรื่องของแต่ละชั้นศาลศาลสูงไม่ก้าวล่วงไปถึงการเรียกเก็บค่าขึ้นศาลของศาลล่างว่าจะถูกต้องครบถ้วนหรือไม่แสดงว่าการที่คู่ความจะเสียค่าขึ้นศาลโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หากผ่านพ้นขั้นตอนนั้นมาแล้วศาลสูงก็ไม่ไปแตะก็คือแม้จะถือว่าเป็นการผิดระเบียบหรือไม่ก็ตามก็ไม่มีเหตุที่จะไปยกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองเพราะเหตุโจทก์เสียค่าขึ้นศาลในศาลล่างทั้งสองไม่ครบถ้วนไม่มีถ้าจะเรียกเพิ่มก็เรียกเฉพาะในชั้นศาลเราด้วยหลักอันนี้เองเนี่ยการที่ศาลต้นรับคำฟ้องมา
โดยที่ไม่ได้เรียกค่าขึ้นศาลให้ถูกต้องครบถ้วนเนี่ยจะถือว่าเป็นการผิดระเบียบเสียทีเดียวเนี่ยมันไม่ได้นี่คือประการแรกประการที่สองเนี่ยเมื่อรับฟ้องมาแล้วมันผ่านกระบวนการในชั้นตรวจคำฟ้องตามมาตรา18เข้ามาสู่ชั้นพิจารณาเมื่อความปรากฏในชั้นพิจารณาว่าโจทก์เสียค่าขึ้นศาลไม่ถูกต้องครบถ้วนศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะสั่งให้เสียให้ถูกต้องครบถ้วนการที่โจทก์ไม่ยอมเสียก็ต้องถือว่าโจทก์ไม่ดำเนินคดีภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดตามมาตรา174(2) ไม่มีเหตุที่ศาลชั้นต้นจะไปเพิกถอนโดยอาศัยมาตรา27ประกอบมาตรา18แต่ประการใดกรณีหลังเนี่ยเมื่อรับฟ้องมาแล้วศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลเขาไม่ชำระต้องถือว่าทิ้งฟ้อง174(2) เคยเอาข้อสอบแล้วนะเคยเอาข้อสอบมาแล้วแต่เราเอาข้อสอบเราเติมไปนิดหนึ่งศาลชั้นต้นเรียกให้เก็บค่าขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยนะโจทก์อุทธรณ์คำสั่งเห็นไหมมันกลายเป็นอุทธรณ์นะฮะคำสั่งระหว่างพิจารณาต้องห้ามทางแก้ของตัวต้องทำยังไงฮะทำไงฮะเสียก่อนแล้วมาขออุทธรณ์ฎีกาขอคืนที่หลังหรือไม่ประการที่สองขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเรียกใช้ได้ถ้าไม่มีปัญญาเสียจาก200ต้องเสีย200,000เนี่ยทำยังไงไปขอยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล155ประกอบ156ทางแก้แต่ถ้าเฉยๆเสียไม่ทำอะไรทิ้งฟ้องทิ้งฟ้องปุ๊บศาลชั้นต้นจะว่าอย่างไรจะจำหน่ายหรือไม่ก็ใช้132เห็นไหมฮะทั้งสองกรณีนี้จึงไม่เหมือนกันข้อความต่อมาที่ว่าและให้กำหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าหรือชาธรรมเนียมตามที่เห็นสมควรหมายขีดเส้นใต้ไว้อย่างที่ผมเรียนท่านไงว่าเมื่อบทข้างบนเป็นบทหลักความต่อมาก็ต้องเป็นบทหลักเช่นเดียวกันความต่อมาก็ต้องเป็นบทหลักฉะนั้นในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีบทบัญญัติในมาตรานี้บัญญัติให้ศาลเนี่ยกำหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าหรือชาธรรมเนียมตามที่เห็นสมควรฉะนั้นศาลจะสั่งให้คืนทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยก็ได้อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลแต่จำนวนเงินที่จะคืนมากน้อยเพียงใดเนี่ยกฎหมายก็กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในเรื่องของการกำหนดค่าหรือชาธรรมเนียมท่านพลิกไปที่149นะบทในมาตรา149เป็นต้นไปในมาตรา149เป็นต้นไปเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของค่าหรือชาธรรมเนียมเราเรียกในส่วนที่1นี้ว่าการกำหนดและการชำระการยกเว้นหมายต้องขีดเส้นใต้ไว้การกำหนดการชำระและการยกเว้นบทบัญญัติว่าด้วยการกำหนดการชำระและการยกเว้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่จำกัดดุลยพินิจของศาลในการที่จะสั่งคืนค่าหรือชาธรรมเนียมตามมาตรา132ขีดเส้นใต้ไว้คำว่าการกำหนดการชำระการยกเว้นเนี่ยมันเป็นแต่เพียงหลักเกณฑ์ทั่วไปของการที่ศาลจะเรียกค่าขึ้นศาลหรือการให้ชำระหรือการยกเว้นบทบัญญัติเหล่านี้มันเป็นเรื่องของนะฮะเรื่องของวิธีพิจารณาแต่บทบัญญัติในมาตรา132เนี่ยกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของค่าหรือชาธรรมเนียมไอ้ค่าหรือชาธรรมเนียมในที่เนี่ยก็คือค่าหรือชาธรรมเนียมในชั้นที่สุดนั่นเองพลิกไปที่161เป็นความรับผิดในชั้นที่สุดอันนี้ต้องเข้าใจกฎหมายนะฮะถ้าท่านเข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจนี่นะที่ผมอธิบายเนี่ยท่านดูฎีกานะไม่ขัดไม่แย้งการแปลเนี่ยเราจะไม่ได้แปลมาตรา132ไปขัดแย้งกับมาตรา151
151เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในส่วนของการกำหนดการชำระและการยกเว้นไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในชั้นของความรับผิดในชั้นที่สุดแต่คำสั่งจำหน่ายคดีและสั่งในเรื่องของค่าราชการธรรมเนียมนั้นเป็นบทบัญญัติในเรื่องของความรับผิดในชั้นที่สุดซึ่งกฎหมายบอกว่าให้สั่งตามที่เห็นสมควรเป็นศาลจะสั่งคืนมากน้อยขนาดไหนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่การที่ศาลจะสั่งคืนได้หรือไม่อย่างไรมันก็มีบัญญัติอยู่ในเรื่องของการกำหนดการชำระและการยกเว้นตัวอย่างถ้าพูดตัวอย่างพูดไปประมาณถ้าพูดหลักทฤษฎีอย่างเงี้ยท่านจะงงว่าการใช้ตัวบทที่มันคาดเกี่ยวกันเนี้ยเราจะมีหลักในการใช้อย่างไรนะท่านดูนะเอาตัวอย่างง่ายท่านดูที่มาตรา132ใช่ไหมที่ว่ากำหนดเงื่อนไขขีดเส้นใต้ว่าเงื่อนไขในเรื่องค่าราชการทำเดียมตามที่สมควรท่านพลิกมาที่มาตรา151นะในมาตรา151เนี่ยสมัยก่อนที่เราข้อสอบนะไอ้พวกนี้มันเป็นข้อสอบที่เป็นติ่งนะเป็นจริงพิพากษายกฟ้องอ้าวท่านต้องสั่งต่อไปค่าราชการธรรมเนียมให้เป็นพักให้โจทก์หรือจำเลยใช้ค่าราชการธรรมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 2,000 3,000 ไม่เกินไปกว่าตารางท้าย6เลยนะตรงเนี้ยเขาจะให้1หรือ2คะแนนเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้บอกไม่ได้นะตัวบทมันเยอะท่านต้องศึกษากฎหมายมันค่อนข้างมากและพวกนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดเห็นมั้ยแต่ท่านสอบเข้าทำงานศาลเนี่ยเราจะออกนะเพราะว่าธุรการศาลเนี่ยจะต้องมีจะต้องเอ็กซ์พอร์ตในเรื่องของค่าราชการธรรมเนียมเพราะศาลไม่ค่อยเอ็กซ์พอร์ตเท่าไหร่ว่ามีปัญหาการคืนหรือไม่คืนคืนมากน้อยขนาดไหนระเบียบอย่างไรเนี่ยถามพวกศาลรู้ไหมไม่รู้ต้องไปเรียกธุรการมาออกหมายจำคุกออกหมายกักขังออกหมายเมื่อคดีถึงที่สุดหมายเหลืองหมายแดงหมายส้มจะออกเมื่อไหร่รู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าหมายส้มเป็นหมายปล่อยแต่จะปล่อยในกรณีใดจะปล่อยได้หรือไม่ต้องได้หัวหน้าธุรการมานะคนที่ออกหมายเนี่ยมาบอกเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยในทางปฏิบัติมันออกหมายได้อย่างไรออกหมายได้ไหมออกหมายทับซ้อนกันได้ไหมคนคนเดียวจริงหมาย2ใบ3ใบได้หรือเปล่าศาลไม่รู้เพราะมันเป็นวิธีปฏิบัติใช่มั้ยเรื่องเนี้ยท่านดูที่มาตรา151นะฮะ151ในส่วนที่จะเกี่ยวกับมาตรา132เนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วรรคคือวรรค2กับวรรค3ในวรรค2บอกว่าเมื่อได้มีการถอนคำฟ้องขีดเส้นใต้ถอนคำฟ้องไว้เฉพาะตรงนี้เกี่ยวถอนคำฟ้องตรงนี้ก็คือ175เมื่อศาลได้ตัดสินให้ยกฟ้องโดยไม่ตัดสินโจทย์ที่จะฟ้องเป็นคดีใหม่อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นในเรื่องของฟ้องซ้ำตามมาตรา148เมื่อศาลนั้นได้เสร็จเด็ดขาดโดยการปฏิประนอมยอมความก็138การพิพากษาชี้ขาดตามที่ขาดของอนุญาโตตุลาการก็222เห็นไหมมันจะเข้าแล้วให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดในขีดเส้นใต้ไว้อ่านไปอ่านมาเนี่ยเอ๊ะกรณีของการถอนฟ้องเนี่ยศาลจะสั่งคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดหรือบางส่วนแก่คู่ความซึ่งได้เสียขีดเส้นใต้ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ขีดเส้นใต้ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้อันนี้เห็นได้ชัดกฎหมายเขียนว่าจะคืนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แต่ท่านดูในวรรค3ในกรณีที่มีการทิ้งฟ้องหรือศาลจำหน่ายคดีในกรณีอื่นทิ้งฟ้องขีดเส้นใต้ว่าทิ้งฟ้องทิ้งฟ้องคือ174หรือคำสั่งจำหน่ายคดีในกรณีอื่นโอ้อันนี้กว้างมากกว้างมากก็คือคำสั่งจำหน่ายคดีในกรณีที่ไม่ใช่การทิ้งฟ้องกรณีอื่นๆและกรณีอื่นๆนี้ก็หมายความถึงไม่เข้าวงไม่เข้าวรรค1วรรค2หรือวรรคท้ายด้วยต้องไม่เข้าถ้าเข้าแล้วมันต้องไปใช้วรรควรรคนั้นถูกมั้ยกรณีอื่นๆในที่นี้ก็หมายความถึงว่ากรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ได้ได้กรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้คือกรณีที่ไม่ต้องด้วยวรรค1วรรคสองวักทายไม่ต้องให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งคืนค่าขึ้นศาลบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควรแม้คิดได้บางส่วนผมถามถ้าว่าจะคืนทั้งหมดได้ไหมไอ้นี่คืนทั้งหมดได้ไหมจะใช้วงเล็บจะใช้วักสามหรือจะใช้หนึ่งสามสองตามที่เห็นสมควรสมชายเห็นสมควรคืนหมดเลยไม่ได้ฝ่าฝืนธรรมการ151วักสามใช่หรือไม่ท่านเห็นหรือยัง
มันดูเหมือนว่าอ่านตัวบทแล้วทั้งสองวรรคทั้งสองอันนี้มันจะขัดแย้งกันความเข้าใจอันนี้ก็เหมือนนัยยะจำหน่ายคดีเหมือนกัน132เราต้องถือว่าเป็นหลักของการทำคำสั่งให้จำหน่ายคดีกฎหมายบัญญัติให้ศาลมีอำนาจในการที่จะสั่งในเรื่องเงื่อนไขในเรื่องของค่าราชการเดิมตามที่เห็นสมควรบทบัญญัติในพวกนี้เป็นแต่เพียงบทบัญญัติที่กำหนดถึงกรณีที่ศาลจะสั่งคืนค่าธรรมเนียมเท่านั้นไม่ได้เป็นบทบังคับเพราะบทบัญญัติที่ให้ศาลมีอำนาจในการกำหนดค่าราชการธรรมเนียมแท้จริงก็คือมาตรา132ดังนั้นแม้ตัวบทจะมิได้ใช้คำว่าให้ศาลมีอำนาจสั่งคืนทั้งหมดศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งให้คืนทั้งหมดได้ทั้งนี้โดยอาศัยมาตรา132วรรค1กรณีเช่นนี้ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา151วรรค3แต่ประการใดเข้าใจยากแต่หลักการเป็นอย่างที่ผมเรียนฎีกาปี46มันกฎหมายใหม่ที่แก้ไขใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจในการสั่งคืนค่าธรรมเนียมแต่ประการใดเดี๋ยวผมจะให้เล่นฎีกาทีหลังนะเอาตรงนี้ซะก่อนเห็นไหมเราต้องช้านิดหนึ่งผมช้านิดหนึ่งนะเพราะท่านพวกนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยได้เคยเรียนไงพวกนี้ต้องปูอ่ะถ้าไม่ปูแล้วตัวบทพวกนี้มันจะเหมือนกับว่าท่านไม่ได้เรียนมาก่อนไงจำเป็นต้องเอามาบรรยายเพราะเหตุที่ว่าเวลามันจะมีประโยชน์ในการเขียนไงถ้าจะเรียนว่าทำไมบรรยายลึกอะไรกันขนาดนั้นไม่บรรยายอย่างนี้แล้วท่านถามว่าแล้วเอาเวลาเราเขียนคำถามเขียนคำตอบอ่ะจะเอาความอะไรไปเขียนบรรยายซะให้มีเหตุและมีผลเหตุผลในกฎหมายเนี่ยก็คือการเอาตัวบทต่างๆเนี่ยเข้ามาประกอบอธิบายเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนมันจะมีประโยชน์มากนะท่านฟังกันนะฮะถามว่าในกรณีที่ศาลสั่งให้ทิ้งฟ้องศาลจะมีคำสั่งให้คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดได้หรือไม่เราตอบแม้บทบัญญัติในมาตรา151นะวรรค3จัดบัญญัติให้การทิ้งฟ้องศาลมีอำนาจที่จะสั่งคืนค่าธรรมเนียมหรือค่าขึ้นศาลค่าขึ้นศาลในที่นี้ก็คือค่าธรรมเนียมศาลนั่นเองนะดูที่ตาราง1ท้ายวิแพ่งเขาจะเขียนคำว่าค่าธรรมเนียมศาลแล้ววงเล็บค่าขึ้นศาลอันนี้หมายความถึงเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งคู่ความจะต้องเสียในเวลาที่ยื่นคำฟ้องในเวลาที่ยื่นคำฟ้องปัจจุบันนี้ปัญหาไม่มีแล้วเพราะว่าค่าธรรมเนียมอื่นเราไม่มีแล้วถูกไหมตามตาราง2จะกำหนดไว้เพียงแค่3ประการนะค่าหนังสือรับรองค่าขอให้สืบพยานไว้ก่อนตามมาตรา101นะฮะแล้วก็ค่ารับรองคำว่าสารอันถึงที่สุดเนี่ย3ประการนอกนั้นไม่ต้องเสียปัญหาที่ไม่มีแม้บทบัญญัติดังกล่าวนี้จะบัญญัติให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งคืนบางส่วนก็ตามแต่บทบัญญัติในมาตรา151นั้นย่อมตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา132เมื่อศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีโดยไม่วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีกฎหมายในมาตรานี้ก็บัญญัติให้ศาลกำหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าฤกษาธรรมเนียมตามที่เห็นสมควรเมื่อค่าขึ้นศาลเป็นค่าธรรมเนียมประจำธรรมเนียมอย่างหนึ่งอันเป็นความรับผิดในชั้นที่สุดศาลก็ย่อมมีอำนาจในการที่จะกำหนดให้คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดแก่คู่ความฝ่ายนั้นก็ได้กรณีเช่นนี้จึงหาได้เป็นการขัดต่อมาตรา151วงเล็บวรรค3แต่ประการใดไม่ยังลื่นไหมฟังแล้วลื่นเห็นไหมเวอร์นะสมัยก่อนผมค้นหาพวกนี้ต้องนานว่าเอ๊ะเราจะเข้าใจตัวบทนี้มันยากอย่างไรอันไหนมันใหญ่กว่าอันไหนมันเล็กกว่าอันไหนถูกไหมความเข้าใจที่เราจะทำความเข้าใจได้โดยง่ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมองดูนะว่าบทบัญญัติอันไหนเป็นบทหลักบทไหนเป็นบทบัญญัติประกอบถูกไหมหนึ่งสามสองเป็นบทหลักบทบัญญัติที่กำหนดไว้ที่ผมให้ท่านดูชื่อเรื่องนะการกำหนดการชำระถูกไหมการยกเว้นอันนี้เป็นบทบัญญัติประกอบเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นบทหลักแต่ประการใดถ้าไม่มีพวกนี้มี1 3 1 3 2อย่างเดียวได้ไหมได้เพราะโดยเหตุที่ว่ากำหนดให้เป็นดุลยพินิจของศาลในบางประเทศเนี่ยเขาจึงกำหนดเป็นแต่เพียงวิเนี่ยเขามีไม่เกิน30มาตราหรอกนะ
แล้วนอกนั้นกำหนดให้ไปฮะให้ศาลเนี่ยไปบัญญัติระเบียบวิธีพิจารณาที่นอกเหนือไปจากนี้โอ้บ้านเรานี่ซัดเข้ามา323นี่ยังไม่รวมทัพนะยังไม่รวมตรียังไม่รวมจัตวาเป็นจักอัฏฐะโอ้โหนะซัดเข้าไปไม่น้อยกว่า350มาตราท่านรู้นะมันก็เลยเป็นภาระในการเรียนของเราแล้วก็ภาระเช่นว่าเนี่ยทำให้ศาลเนี่ยยึดติดอยู่กับตัวบทกฎหมายขาดการตีความเห็นไหมฮะปัจจุบันเนี่ยนักกฎหมายเราขาดการตีความแบบอกซิกต้มอย่างเดียวเขียนยังไงแปลอย่างนั้นไม่มีคอนเซ็ปต์ว่าจะไปแปลกฎหมายพวกนี้อย่างไรไม่มีมันตีความกฎหมายตามตัวสอนนะตัวสอนเขียนอะไรไปหนึ่งไม่รู้เจตนาลงจนไม่ต้องพูดถึงเอาไปว่าเขียนยังไงคุณตีความอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าผมเรียนกฎหมายมาไม่เคยอ่านตำราเลยอ่านตัวบทอย่างเดียวผมก็สอบได้ถามว่าจริงไหมจริงนะจริงแต่ถามว่าท่านใช้กฎหมายจะได้ไหมไม่ค่อยได้ใช่ไหมการเรียนสมัยนี้มันก็เลยอยู่ในลักษณะแบบขาลงไม่ใช่ขาขึ้นนะขาลงคือดาวขาลงอยู่ในขาลงดังนั้นตรงนี้เราต้องพยายามทำความเข้าใจนะนี่ก็คือค่าที่จ่ายเป็นตามที่สมควรรายละเอียดเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปทีนี้เรามาดูในมาตรา132หลักเกณฑ์ต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยฎีกาที่ผมพูดถึงที่ผมจะให้เนี่ยนะเราเทียบจากฎีกาที่5675/46กรณีของการทิ้งฟ้องเนี่ยกรณีของการทิ้งฟ้องจำหน่ายคดีเนี่ยเราเทียบได้กับกรณีของความขัดนัดนะเป็นกรณีอื่นๆนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงคือ5675/46 5675/46 1707/48จำหน่ายคดีในกรณีร้องขัดทรัพย์จำหน่ายคดีในกรณีร้องขัดทรัพย์ที่ผู้ร้องเนี่ยไม่ยอมวางเงินประกันค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยที่ผู้ร้องไม่ยอมวางเงินเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงนะเอา1707/48ซะก่อนทีนี้ในมาตรา132ขอสักนิดหนึ่งนะก่อนที่เราจะเข้าไปที่เนื้อหาในมาตรา132เนี่ยแม้กฎหมายจะบัญญัติให้ศาลเนี่ยนะสั่งจำหน่ายคดีในกรณีที่บัญญัติไว้ตามเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม4ก็ตามบัญญัติในพวกนี้เนื่องจากมันเป็นวิธีพิจารณามันยังมีเหตุอย่างอื่นซึ่งกฎหมายเนี่ยไม่ได้บัญญัติว่ากรณีนั้นศาลจะทำอย่างไรกับคดีทั้งที่คดีเนี่ยไม่มีประโยชน์ในที่จะพิจารณาต่อไป just make law คือศาลฎีกาแล้วก็วางหลักไว้ประการหนึ่งว่าการจำหน่ายคดีนอกเหนือไปจากกรณีตามมาตรา132เนี่ยสามารถกระทำได้ถ้าหากคดีนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปขีดเส้นใต้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปเพราะฉะนั้นในหัวข้อต่อมาเนี่ยผมจะพูดถึงคำสั่งจำหน่ายคดีในกรณีอื่นๆที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติแต่เมื่อศาลเห็นว่าคดีใดไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปเพื่อให้คดีนั้นเสร็จไปจากศาลศาลก็มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีได้ผลของการจำหน่ายคดีในกรณีเช่นนี้ก็ตกอยู่ในบังคับของมาตรา132เช่นเดียวกันการตีความอย่างนี้มันก็จะไปล้ำกับมาตรา151/3คือการจำหน่ายคดีในกรณีอื่นๆคิดได้ไหมเรื่องนี้สำคัญเราเคยออกข้อสอบผู้ช่วยใช่ไหมไอ้ประเด็นพวกนี้เราเคยออกข้อสอบผู้ช่วยหรือไม่ออกข้อสอบเนมาแล้วท่านเคยได้ยินมาว่าเมื่อคดีตามคำฟ้องและคำให้การเมื่อคดีตามคำฟ้องและคำให้การเนี่ยถึงที่สุด
คดีอันเป็นสาขาในเรื่องของวิธีการชั่วคราวไม่ว่าจะเป็น253 254 264ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาย่อมไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลสูงจะพิจารณาต่อไปเห็นได้ยินไหมคำนี้ได้ยินไหมคำนี้ฎีกามีเยอะแยะฎีกาใหม่ออกมาปี53 54ซึ่งผมย่อลงพิมพ์ไว้อาจจะมีการโต้เถียงแต่ว่าผมดูแล้วมันน่าจะถูกต้องเมื่อศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายของลูกหนี้โดยเหตุที่ว่ามีเหตุที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายตามมาตรา135วงเล็บ2ของพระราชบัญญัติล้มละลายย่อมไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะไปวินิจฉัยหรือพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์อุทธรณ์ของจำเลยที่โต้เถียงคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอีกต่อไปศาลฎีกาชอบที่จะจำหน่ายคดีที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา14เห็นไหมฮะท่านเห็นยังหลักอันนี้เอามาจากไหนดุลยพินิจของศาลทั้งสองกรณีต้องอธิบายท่านดูนะจะอธิบายทั้งสองกรณีอย่างไรในกรณีแรกที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าเมื่อคดีหลักอันเป็นคดีประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การมันถึงที่สุดคดีสาขาจะมีประโยชน์อะไรเพราะคดีสาขาอันเรื่องวิธีการชั่วคราวเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์เพื่อที่จะบังคับตามคำพิพากษาหรือคุ้มครองในระหว่างพิจารณาเมื่อคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีที่ยกฟ้องหรือคดีที่ให้จำเลยชำระหนี้ก็ตามโจทก์ก็ชอบที่จะดำเนินการบังคับคดีไปได้ตามบทบัญญัติในภาค4การคุ้มครองชั่วคราวมีความจำเป็นไหมไม่มีความจำเป็นที่จะคุ้มครองไปแล้วเพราะโจทก์เกิดสิทธิ์ในการที่จะบังคับคดีท่านจำ253ได้ไหมฮะข้อสอบไปแล้ว253เนี่ยกรณีที่จำเลยขอให้โจทก์ใช่ไหมวางเงินในกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ตรงที่ว่าโจทก์ไม่ได้มีภูมิเราอยู่ในราชอาณาจักรและไม่มีทรัพย์สินอันพึงที่จะบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจักรหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากโจทก์แพ้คดีแล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าหรือจำนวนและค่าใช้จ่ายทั้งหลายไม่ว่าเวลาใดๆก่อนศาลมีคำพิพากษาจุดศาลจำเลยก็ชอบที่จะยื่นคำขอให้โจทก์วางเงินประกันหาประกันสำหรับค่าเรื่องชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายท่านเห็นไหมศาลสั่งให้โจทก์วางเงินโจทก์อุทธรณ์ฎีกาพอศาลฎีกาส่งคำสั่งนี้ลงอ่านจำเลยแถลงสายว่าบัดนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาบัดนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์แล้วหรือว่าบัดนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้องแล้วฉะนั้นจึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะวางเงินขอให้ศาลชั้นต้นเนี่ยระงับการบังคับตามคำสั่งศาลฎีกาบางคนคิดตั้งนานว่าท่านพอฟังทันไหมคดีขึ้นไปสู่ศาลฎีกาในเรื่องของวิธีการชั่วคราวนะและศาลฎีกาก็ส่งคำสั่งลงมาในขณะที่ส่งมาเนี่ยไอ้ศาลชั้นต้นนะมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์แล้วไอ้โจทก์ก็แถลงบอกบัดนี้ศาลต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์แล้วไอ้โจทก์จะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าราชการตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจำเลยมีหนี้จะต้องชำระขอให้ศาลชั้นต้นถอนคำสั่งหรืองดอ่านคำสั่งศาลฎีกาคืนไปศาลฎีกาฟังขึ้นไหมมันฟังขึ้นได้ยังไงอะถูกไหมมันฟังไม่ขึ้นเพราะโดยเหตุที่ว่ามันอาจจะมีกรณีที่จะมีการอุทธรณ์ฎีกาต่อไปวิธีการชั่วคราวของศาลฎีกานี้ย่อมมีผลใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดเมื่อโจทก์ใช่ไหมไม่มีความรับผิดต่อจำเลยในเรื่องค่าหรือชาธรรมเนียมคิดเส้นใต้ได้ไหมเพราะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะอ่านฎีกาปุ๊บเนี่ยเขียนยังไงทำความเข้าใจยังไงถ้าท่านถามว่าทำความเข้าใจอย่างนี้ได้นะฎีกาที่ออกมาทุกเรื่องนะที่เราจะข้อสอบเนี่ยหลักเกณฑ์ตรงเป๊ะๆๆๆเราจะไม่ออกฎีกาแหวกแนวเราไม่จะไม่ออกคำพิพากษาฎีกาเราจะไม่ออกข้อสอบประเภทที่ว่าฎีกาลึกลับซับซ้อนโดยเฉพาะวิธีพิจารณาซับซ้อนไม่มี
แต่พวกนี้ไม่ใช่เป็นวิธีพิจารณาที่ซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องเข้าใจในระบบกฎหมายอันนั้นนี่ตัวอย่างนะมันผมบอกว่าวิหนึ่งเนี่ยผมข้ามไปวิสองวิสามวิสี่เนี่ยสบายสบายใช้หลักเดียวกันนะทีนี้ตัวอย่างที่สองเมื่อศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายของลูกหนี้โดยเหตุที่ลูกหนี้ไม่โดยมีเหตุที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายการอุทธรณ์ฎีกาเกี่ยวกับคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ย่อมไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปหลักอันนี้เราเอามาจากไหนว่าคดีไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่ว่าศาลฎีกานะไม่ว่าศาลฎีกาจะพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่โต้แย้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหากศาลฎีกายกฟ้องก็ดีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของนี่มันก็เกิดมีขึ้นถูกไหมการที่ศาลฎีกาหรือการที่ศาลชั้นต้นยกเลิกการล้มละลายตัวอาศัยมาตรา1352เนี่ยมันก็ทำให้ลูกหนี้ใช่ไหมมีอำนาจในการที่จะจัดการทรัพย์สินของตัวเองต่อไปได้ผลแห่งคดีทั้งสองกรณีนี้จึงเท่ากันฉะนั้นคดีจึงไม่มีประโยชน์เพราะถึงอย่างไรจำเลยก็มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของตนเองเกิดขึ้นใหม่ภายหลังเมื่อศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายอันมีลักษณะทำนองเดียวกับจำเลยที่อุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องนั่นเองอันเนี้ยต้องเข้าใจอย่างนี้คือบางคนเถียงบอกว่าไม่ได้ไอ้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดถ้าก็ชี้สถานะของจำเลยว่าเป็นผู้มีหนี้สินลดเบื้องตัวแต่ไอ้การยกเลิกการล้มละลายเนี่ยมันบอกว่ามีเหตุที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายฉะนั้นประเด็นทั้งสองอันเนี่ยมันจึงต่างกันนั่นคือการเถียงประเด็นไงแต่คดีที่มาสู่ศาลเนี่ยศาลต้องชำระจะชำระในทางใดทางหนึ่งได้ทั้งนั้นเมื่อชำระแล้วผลเท่ากันจะต้องไปชำระให้คดีอื่นๆที่มีผลเท่ากันเนี่ยชำระไปทำไมเพราะไม่เป็นประโยชน์ไงฉะนั้นหลักการอันเนี้ยก็คือหลักการเดียวกันว่าแม้ศาลชั้นศาลเมื่อศาลจะต้องมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายของจำเลยแล้วตามมาตรา135ก็ย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่อุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา14ศาลฎีกาชอบที่จะจำหน่ายคดีได้ฉะนั้นหลักอันนี้เองจึงสามารถบอกได้ว่าในมาตรา132นั้นก็ยังอาจจะมีกรณีที่ศาลอาจจะจำหน่ายคดีในกรณีอื่นๆได้การจำหน่ายคดีในกรณีอื่นเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ประการใหญ่ๆการแรกกรณีที่ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงบางอย่างเกิดขึ้นอันมีผลที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจจำหน่ายคดีมีข้อเท็จจริงบางอย่างเกิดขึ้นคือถ้าเราพูดสั้นๆเพื่อความเข้าใจก็คือกรณีที่มีข้อเท็จจริงนะการจำหน่ายคดีในกรณีที่มีข้อเท็จจริงกับการจำหน่ายคดีในกรณีที่เป็นข้อกฎหมายสังเกตนะระดับของการจำหน่ายคดีเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าจำหน่ายคดีในกรณีที่มีข้อกฎหมายเนี่ยหมายความว่ามีความชัดเจนเลยว่าพิจารณาไปเนี่ยมันก็บังคับไม่ได้เกิดผลในทางปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ต้องจำหน่ายคดีอย่างเดียวจะใช้ดุลยพินิจไปในเชิงที่จะไม่จำหน่ายคดีเนี่ยแทบไม่ได้เลยกับกรณีที่จำหน่ายคดีในกรณีที่อาศัยข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นดุลยพินิจเป็นดุลมินท่านดูนะมีคำสั่งฎีกาที่เป็นการจำหน่ายคดีโดยที่ศาลใช้ดุลยพินิจคือ832/46 832/46เนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยได้ความว่าโจทก์เนี่ยมันฟ้องขอให้บังคับจำเลยเนี่ยไปจดทะเบียนเลิกเช่าที่ดินของโจทก์ศาลนะโจทก์ฟ้องนี่เลยโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเนี่ยไปจดทะเบียนเลิกเช่าที่ดินของโจทก์ต่อมาศาลร่างทั้งสองเนี่ยก็พิพากษาให้จำเลยเนี่ยให้โจทก์ชนะคดีคือให้จำเลยไปจดทะเบียนเลิกเช่าตามฟ้องแต่ในระหว่างพิจารณาคู่ความแถลงรับกันว่าบัดนี้จำเลยเนี่ยมันได้ไปจดทะเบียนเลิกเช่าตามสัญญาประนีประนอมยอมความในอีกคดีหนึ่งที่เขาฟ้องกันแล้วปั
คดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาที่จำเลยหรือโจทก์อุทธรณ์ที่จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้จำเลยไปจดทะเบียนเรื่องการเช่าเนี่ยยังเป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปหรือเปล่าไม่เป็นแล้วเพราะอะไรเพราะจำเลยมันไปจดทะเบียนเรื่องเช่าแล้วแต่แทนที่มันจะจดทะเบียนเรื่องเช่าตามคำพิพากษามันไปจดทะเบียนเรื่องเช่าในอีกคดีหนึ่งซึ่งที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ดินแปลงเดียวกันฉะนั้นการที่ศาลจะพิพากษาให้เลิกหรือไม่เลิกไปงั้นมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์แล้วเพราะมันได้เป็นจดทะเบียนเรื่องเช่ากันแล้วฉะนั้นคดีที่ศาลที่จะพิจารณาในคดีนี้คือศาลฎีกาเนี่ยย่อมไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปศาลฎีกาจึงเห็นควรขีดเส้นตายจึงเห็นควรให้ยกคำพิพากษาศาลร่างทั้งสองนั้นเสียเท่ากับเป็นกรณีที่ศาลฎีกาใช้ดุลยพินิจถามว่าถ้าศาลฎีกาพิพากษายืนหรือยกฟ้องไปเพราะในทางกฎหมายมีไหมมีถ้ายกฟ้องไปก็จบถ้าบอกให้ไปจดทะเบียนการจดทะเบียนเรื่องการเช่าก็ไม่ไปจดทะเบียนแล้วมันจะบังคับทำไมอีกอ่ะคำพิพากษามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์แต่มีผลไหมมีผลแต่ผลในทางใดทางหนึ่งมันไม่เกิดผลในทางกฎหมายที่ความจะต้องปฏิบัติอย่างฉะนั้นศาลฎีกาจึงใช้คำว่าจึงเห็นสมควรให้จำหน่ายคดีฉะนั้นแสดงว่าอยู่ในดุลยพินิจมีข้อที่จริงอันหนึ่งอันใดเกิดขึ้นศาลฎีกาหรือศาลก็ชอบที่จะใช้ดุลยพินิจจำหน่ายคดีได้ก็เลยคิดว่านี้จะต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปว่ายังเป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปหรือเปล่าฎีกาที่5818/49คดีนี้เกิดขึ้นที่อ่าวมายาถูกมั้ยอ่าวมายาที่ตอนนั้นมาถ่ายหนังนะถ่ายหนังจำได้มั้ยถ่ายหนังคดีนี้ปรากฏว่าทางฝ่ายโจทก์กับจำเลยที่2เนี่ยอ้างว่าให้คำสั่งทางปกครองของจำเลยที่1กับที่3เนี่ยคือผู้ว่าราชการจังหวัดกับกรมการปกครองเนี่ยอนุญาตให้จำเลยที่4เข้าไปถ่ายภาพยนตร์ที่บริเวณอ่าวมายาเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นโมฆะเพราะตอนนั้นมันเข้าไปก็ทำลายระบบนิเวศวิทยาถูกมั้ยก็จะไปตัดต้นมงต้นไม้ถ่ายหนังเรื่องอะไรนะผมจำได้แต่ผมก็ดูเหมือนกันนะก็ดูเหมือนกันเรื่องนี้นะขอให้ศาลเพิกถอนคำฟ้องของโจทก์เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามมิให้จำเลยที่4และที่5เนี่ยเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในบริเวณอ่าวมายาแต่เมื่อปรากฏว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยมันได้เสร็จสิ้นไปแล้วแหมกว่าคุณจะเอาคดีขึ้นมาฟ้องเนี่ยนะเขาถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันการพิจารณาที่จะเพิกถอนคำสั่งในทางปกครองจะเป็นประโยชน์มั้ยฮะไม่เป็นประโยชน์ต่อไปถูกมั้ยกรณีเช่นนี้ศาลย่อมมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีในกรณีนี้เสียได้นี่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้มีข้อน่าสังเกตประการหนึ่งคือว่าการที่ศาลจะจำหน่ายคดีที่ว่าบางข้อหาอย่างนั้นบางข้อหานั้นก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องจำหน่ายคดีเสียทั้งหมดการจำหน่ายคดีบางข้อหาคำสั่งเช่นว่านี้ก็ไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาก็อุทธรณ์ฎีกาได้ตามมาตรา226เพราะไม่ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเพราะเป็นคำสั่งที่ทำให้ข้อหานั้นเสร็จไปจากศาลทำให้ข้อหานั้นเสร็จไปจากศาลฎีกาเนี่ยจำหน่ายบางข้อหาอีกอันหนึ่ง8329/2547 8329/2547 มาเรื่องนี้ก็ดีนะออกข้อสอบมายังไม่ออกข้อสอบนะยังไม่มีการออกข้อสอบยังแต่มันอยู่ในมาตรา228วรรค3ท่านพลิกไปที่228วรรค3แบบไฟนอลเลยนะแบบอันนี้ยุติเลยนะในมาตรา228วรรค3เนี่ยค่อยๆฟังนะพวกนี้ผมถือว่าท่านเรียนวิแพ่งระบบการเรียนทั้งหมดเนี่ยมันก็คืออยู่ในเทอมนี้มันเราโยงไปอยู่มาค่อนข้างได้นะมาตราหลังจากนี้เป็นต้นไปอ่านอย่างเดียว133ไม่ต้องไปแต่ผมไม่ต้องอธิบายมากเพราะมันไม่เคยเกิด133ถึง137อ่านอย่างเดียวเราจะไปบรรยายเน้นทีคือ138 144 148แล้วก็ไปบรรยายในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมไม่ยากยกเว้นไม่ยากถ้า
ท่านดูที่มาตรา288วรรค3ในมาตรา288วรรค3เนี่ยกรณีที่มีการอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคดีที่มันแตกสาขาจู่ในคดีเดิมแตกสาขาอยู่ในคดีเดิมไม่ใช่แตกสาขาเป็นคดีใหม่ถ้าแตกสาขาเป็นคดีใหม่ไม่เกี่ยวกับคดีเดิมคดีใหม่ก็ว่ากันไปถึงที่สุดได้ก็คือคดีตาม228วงเล็บ1กับวงเล็บ2วงเล็บ1คือกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้จำขังปรับใหม่หรือจำคุกตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้หรือวงเล็บ2คำสั่งอันเกี่ยวด้วยวิธีการคุ้มครองชั่วคราวหรือคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาในวงเล็บ3คือคำสั่งไม่รับหรือคืนคำคู่ความอันทำให้ที่ไม่ได้ทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องหากแต่เสร็จไปแต่เพียงประเด็นบางข้อเราจะพูดถึง228วงเล็บ3คดีตามมาตรา228วงเล็บ3เนี่ยมันก็เป็นสาขาคดีซึ่งไม่ได้แตกไปจากคดีหลักไม่แตกต่างเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งอย่างเงี้ยคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งเนี่ยเนื่องจากฟ้องแย้งจะต้องพิจารณารวมไปกับฟ้องเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นอุทธรณ์ฎีกาไปแต่ฟ้องเดิมไปฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ารับฟ้องแย้งก็ต้องกลับมาพิจารณากับฟ้องเดิมเวลาศาลสูงเห็นว่าฟ้องแย้งเกี่ยวด้วยฟ้องเดิมปุ๊บอ้าวแต่คำพิพากษาในคดีฟ้องเดิมมันเสร็จไปแล้วจะเป็นไงศาลสูงก็ต้องเพิกถอนคำสั่งของศาลร่างที่พิพากษาเกี่ยวกับฟ้องเดิมเพื่อให้ฟ้องแย้งได้พิจารณารวมไปกับฟ้องเดิมถูกไหมคดีนี้ทางออกของศาลเราในมาตรา228วรรค3เนี่ยบัญญัติไว้ให้ศาลอุทธรณ์มีอำนาจสั่งให้ศาลชั้นต้นรอการพิจารณาคดีตามฟ้องเดิมไว้เพื่อฟังคำวินิจฉัยในคดีฟ้องแย้งซึ่งมีการอุทธรณ์ก็คือคำสั่งไม่รับหรือคืนคำคู่ความตามมาตรา18ซึ่งไม่ทำให้คดีเสร็จไปทางเรื่องเห็นไหมเราก็ใช้มาตราฟ้องแย้งเนี่ยความจริงฟ้องแย้งมันก็คือเข้ามาตรา227ถูกมั้ยแต่เราก็ใช้มาตรา228เข้าไปจับเพราะเป็นดุลยพินิจหรือกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องคำให้การเนี่ยศาลต้องมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องคำให้การเป็นคำคู่ความถูกมั้ยซึ่งเมื่อศาลมีคำสั่งไม่รับก็ไม่ทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องแต่เสร็จไปแต่เพียงบางข้อคือตามฟ้องที่ขอแก้ไขหรือตามคำให้การที่ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมเข้า228วงเล็บ3หากมีการอุทธรณ์ฎีกาขึ้นไปเนี่ยคดีฟ้องเดิมเดินได้นะมาตรา228ให้เดินก็ได้แต่ถ้าจะไม่ให้เดินศาลทอจะต้องสั่งให้ศาลล่างรอการพิจารณาไว้ถ้าศาลล่างไม่รอการพิจารณาไว้ถ้าศาลสูงบอกว่าฟ้องที่ขอแก้ไขเนี่ยชอบด้วยมาตรา179แม้คำพิพากษานี้จะถึงที่สุดนะศาลสูงก็ต้องเพิกถอนคำพิพากษานี้เพื่อที่จะเอาฟ้องที่แก้ไขไปรวมกับฟ้องเดิมซึ่งพิพากษาไปแล้วแม้คดีจะถึงที่สุดก็ตามเพราะคดีที่อุทธรณ์ฎีกาเป็นสาขาขึ้นไปเนี่ยจะมีผลกระทบต่อคำพิพากษาซึ่งศาลจะต้นได้พิพากษาไปแล้วแม้จะถึงที่สุดก็ตามนี่คือผลของการแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การแต่ในกรณีของฟ้องแย้งเนี่ยถ้าฟ้องเดิมมันถึงที่สุดไปฟ้องแย้งศาลสูงบอกว่าฟ้องแย้งเกี่ยวด้วยฟ้องเดิมศาลสูงต้องมายกคำพิพากษาเพื่อให้ฟ้องแย้งไปรวมกับฟ้องเดิมถามว่าเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะฟ้องแย้งเป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะฟ้องแย้งเข้ามาในกรรมการหรือจะไม่ฟ้องแย้งเข้ามาในกรรมการก็ได้ไล่ให้จำเลยเนี่ยไปฟ้องเป็นคดีใหม่ศาลฎีกาใช้หลักอันนี้เข้ามาจับเมื่อคดีตามฟ้องเดิมศาลอุทธรณ์มิได้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นงดการพิจารณาคดีไว้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา228วรรค3ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยที่ขาดฟ้องเดิมไปได้คำพิพากษาของศาลจึงหาใช่เป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบแต่ประการใดไม่ท่านดูที่มาตรา228วรรค3เวลาเขียนอย่างนี้นะท่านดูนะถึงแม้ว่าท่านดูตัวบทนะค่อยๆดูผมจะค่อยๆว่าไปนะถึงแม้ว่าจะมีอุทธรณ์ในระหว่างพิจารณาให้ศาลดำเนินคดีต่อไปขีดเส้นใต้ให้ศาลดำเนินคดีต่อไปไอ้ความตรงเนี้ยเท่ากับเป็นบทบัญญัติ
ที่ให้ศาลชั้นต้นดำเนินคดีต่อไปถึงแม้จะมีการอุทธรณ์คำสั่งศาลตามมาตรา228วงเล็บ3ก็ตามก็ดำเนินคดีต่อไปได้และมีคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นมันทำได้แต่ถ้าในระหว่างพิจารณาผู้ความอุทธรณ์ตามมาตราวงเล็บ3ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าขีดเส้นใต้ไหมถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าการกลับหรือแก้ไขคำสั่งที่ผู้ความอุทธรณ์นั้นจะเป็นการวิจัยชี้ขาดคดีหรือวิจัยชี้ขาดประเด็นข้อใดที่ศาลร่างมิได้วิจัยไว้ให้ศาลอุทธรณ์มีอำนาจทำคำสั่งให้ศาลร่างงดการพิจารณาไว้ในระหว่างอุทธรณ์งดการวิจัยคดีไว้จนกว่าจะอุทธรณ์จนกว่าศาลอุทธรณ์จะได้วิจัยชี้ขาดอุทธรณ์นั้นอันนี้ไงกฎหมายบัญญัติให้ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลยพินิจที่จะสั่งให้ศาลชั้นต้นรอหรือไม่รอก็ได้กรณีที่มีการอุทธรณ์ตามมาตรา228วงเล็บ3ถ้าหากศาลอุทธรณ์ไม่ได้สั่งให้รอและศาลต้องดำเนินการต่อไปคำพิพากษาชอบไหมชอบถ้าผลที่สุดศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาบอกว่าฟ้องแย้งที่อุทธรณ์ที่ศาลต้นมีคำสั่งไม่รับมันเกี่ยวด้วยฟ้องเดิมเป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาไหมไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าเมื่อฟ้องเดิมศาลมีคำพิพากษาไปแล้วถ้าให้ฟ้องแย้งกลับไปพิจารณาในศาลชั้นต้นมันจำเป็นจะต้องมีฟ้องเดิมเพื่อให้ฟ้องเดิมกับฟ้องแย้งได้พิจารณารวมกันเมื่อมันรวมไม่ได้เพราะฟ้องเดิมมันเสร็จไปแล้วฟ้องแย้งวิจัยว่าเกี่ยวกับฟ้องเดิมเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลฎีกาก็ชอบที่จะจำหน่ายคดีตามฟ้องแย้งเพื่อให้จำเลยไปฟ้องโจทก์เป็นคดีใหม่ออกแนวนี้มาเยอะแยะฎีกาหลักคือ8329/47ฎีกานี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะยกร่างขึ้นมานะฮะฎีกานี้เป็นคดีที่ผมเขียนขึ้นมาแล้วก็504/50/51ฎีกาหลังจากนี้มาค่อนข้างเยอะเดินตามเดี๋ยวนี้เห็นไหมฉะนั้นเวลาออกข้อสอบเวลาตอบเนี่ยเราต้องเอาบทเนี่ยเข้าไปตอบสรุปเมื่อคดีตามฟ้องเดิมศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไปแล้วไม่ว่าจะถึงที่สุดหรือไม่ก็ตามเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วคดีที่อุทธรณ์ฎีกาเกี่ยวกับฟ้องแย้งซึ่งศาลชั้นต้นมิได้รอการพิจารณาไว้และศาลอุทธรณ์มิได้ใช้ดุลยพินิจสั่งให้ศาลชั้นต้นงดการพิจารณาไว้ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะทำคำพิพากษาในคดีฟ้องเดิมไปได้คดีตามฟ้องเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาจึงหาเป็นการไม่ชอบไม่เห็นไหมจึงหาเป็นการไม่ชอบไม่เพราะตัวบทมันให้ทางศาลชั้นต้นทำสำหรับคดีในส่วนฟ้องแย้งนั้นเนื่องจากฟ้องแย้งจำต้องพิจารณารวมไปกับฟ้องเดิมดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา179ตอนท้ายเมื่อศาลต้นมีคำพิพากษาฟ้องเดิมเสียแล้วสถานที่จะให้ฟ้องแย้งกลับไปพิจารณารวมกับฟ้องเดิมนั้นย่อมต้องยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งชอบด้วยกฎหมายย่อมจะเป็นที่เสียหายและไม่เป็นประโยชน์แก่คดีทั้งจำเลยก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะนำฟ้องแย้งไปฟ้องเป็นคดีใหม่ได้กรณีเช่นว่านี้การคำอุทธรณ์ฎีกาของจำเลยในส่วนฟ้องแย้งเกี่ยวกับฟ้องเดิมหรือไม่นั้นจึงไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลสูงจะพิจารณาต่อไปและชอบที่จะสั่งให้จำเลยไปฟ้องโจทก์เป็นคดีใหม่ได้ถ้าหากระยะเวลาหรืออายุความมันล่วงเลยไปเราก็มันได้ไปฟ้องใหม่ได้ภายใน30วันหรือ60วันได้เหมือนกันนะนี่คือเป็นไปตามมาตรา148เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของฟ้องซ้ำนะมันไม่เป็นประโยชน์กรณีเช่นนี้ศาลฎีกาจำหน่ายคดีอย่ายกฟ้องนะอย่ายกฟ้องไปเด็ดขาดอย่ายกฟ้อง8069/47ศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีฎีกาที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งของจำเลยนั้นออกจากสภาความนี่ก็คือกรณีที่ศาลใช้ดุลยพินิจทีนี้กรณีที่ต้องจำหน่ายคดีเพราะมันคืนพิจารณาต่อไปอาจจะต้องห้ามตามกฎหมายก็คือเป็นการจำหน่ายคดีเพราะข้อกฎหมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะ1516/53
1516/53 7824/7825/47 7824/7825/47เล่าก่อนเรื่องนี้ฎีกาแรกคือปี47เนี่ยมันก็จะเกี่ยวพันกับกรณีตามมาตรา 1726 เรื่องกรณีที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการทรัพย์หลวงหลายคนเนี่ยหากคนหนึ่งคนใดตายการจัดการทรัพย์หลวงก็ไม่อาจที่จะดำเนินการต่อไปได้เพราะการจัดการทรัพย์หลวงนั้นกฎหมายบัญญัติไว้ในบทบัญญัติดังกล่าวว่าจะต้องอาศัยเสียงข้างมากของผู้จัดการทรัพย์หลวงที่ศาลตั้งเมื่อผู้จัดการสำหรับคนหนึ่งคนใดไม่อยู่เพราะเหตุตายมันจึงไม่อาจที่จะอาศัยเสียงข้างมากได้ดังนั้นจึงมีผลทำให้ทำไมฮะจึงมีผลทำให้อำนาจของผู้จัดการสำหรับที่ศาลตั้งทั้งหมดเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อผู้จัดการสำหรับคนที่ศาลตั้งคนหนึ่งคนใดถึงแก่ความตายก็ไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ทายาทของบุคคลเช่นว่านี้เข้ามาดำเนินคดีแทนที่ผู้มรณะโดยอาศัยมาตรา42และ43ได้ในกรณีเช่นนี้ศาลฎีกาชอบที่จะยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์และจำหน่ายคดีที่พิพาทกันเกี่ยวกับการจัดการหลบนั้นเสียได้ความตายเพราะนี่เป็นข้อกฎหมายนะ7824/7825/47ท่านฟังทันไหมฮะแม่ผมงงเลยฟังทันไหมฮะนี่เอาข้อสอบได้นะฮะคดีแพ่งสบายสบายคือสมมติว่าศาลตั้งผู้จัดการสำหรับ3คนอย่างเงี้ย3คนหากผู้จัดการสำหรับคนหนึ่งคนใดตายอีก2คนจะจัดการสำหรับต่อไปได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่อาจที่จะมีเสียงข้างมากได้เนื่องจากผู้จัดการสำหรับที่ศาลตั้งอยู่ไม่ครบถ้าบอกว่าตายไปหนึ่งเหลือสองอาศัยเสียงข้างมากถ้าเสียงข้างมากสองคนเนี่ยเห็นด้วยกับการจัดการสำหรับจะจัดการต่อไปได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่อาจที่จะมีการประชุมแล้วอาศัยเสียงข้างมากของผู้จัดการสำหรับได้เพราะการประชุมและอาศัยเสียงข้างมากนั้นจะต้องมีผู้จัดการสำหรับอยู่ครบถ้วนตามคำสั่งศาลการแปลความ1726เนี่ยต่างกับกรณีที่ผู้จัดการสำหรับโดยพินัยกรรมคนใดคนหนึ่งตายที่เหลือเขาก็จัดการต่อไปได้เพราะตัวบทไม่ได้บังคับไว้แต่ตัวบทจะบังคับแต่เฉพาะในเรื่องของการจัดการสำหรับในกรณีที่ศาลตั้งเปล่าเวลาศึกษาพวกมันแพ่งนะต้องไปอย่างนั้นต้องไปศึกษาตรงนั้นเรื่องนี้เมื่อผู้จัดการสำหรับคนใดคนหนึ่งตายในระหว่างการพิจารณาของศาลทอนศึกษาฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เนี่ยที่ตั้งผู้จัดการสำหรับเนี่ยก็เป็นอันสิ้นสุดลงเพราะตั้งไปอย่างไรไอ้คนที่เหลือที่ศาลจะตั้งเนี่ยมันก็ไม่อาจที่จะทำไมฮะไม่อาจที่จะจัดการสำหรับต่อไปได้การอุทธรณ์ฎีกาคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนหรือคุณสมบัติของผู้จัดการทรัพย์มรดกที่อยู่ในชั้นฎีกาจึงไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาต่อไปเพราะถึงอย่างไรผู้จัดการสรุปที่ศาลตั้งมาก็ไม่อาจที่จะดำเนินการจัดการทรัพย์มรดกต่อไปได้อันจะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 1726 ชอบที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีนี้เสียจากสรุปความ7824/7825/47เมื่อพูดถึงตอนนี้ผมจำเป็นต้องพูดถึงคำสั่งคำร้อง156/53ตะกี้ผมบอกเป็นคำสั่งนะไม่ใช่เป็นคำสั่งคำร้องเรื่องนี้ไม่ใช่คุยผมยกร่างเองคือบังเอิญเนี่ยคดีเนี่ยท่านมันตลกคือมันมีผู้จัดการ63คนนะคือคู่ความคงจะงงอ่ะแม่ทำไมไม่บอกผมตั้งแต่เมื่อครั้งกระนุ้นทำให้ผมเสียเวลาอีก3ปีแล้วบอกคดีผมไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปคือเรื่องนี้ถ้าอ่านคือถ้าไม่ใช่คู่ความไม่รู้อ่ะคดีนี้ศาลตั้งผู้จัดการ3คนถูกมั้ยประมาณปี2541นะ41นะผู้จัดการสำหรับคนหนึ่งตายโจทก์ตายผู้จัดการสำหรับคนหนึ่งตาย
พอตายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันตายในระหว่างพิจารณาเลยนะคู่ความไอ้ทายาทของคนที่ตายเนี่ยมันก็จะอาศัยมาตรา42 43นะทายาทเนี่ยนะยื่นคำร้องขอเข้ามาดำเนินคดีแทนผู้มรณะท่านเชื่อไหมว่าศาลฎีกาอนุญาตอนุญาตนะมันก็ลงไปจัดการขนมอีกต้องโอ้โหอีกต้องหลายปีคิดดูนะ4041นะไม่รู้มันจัดการอะไรไปแล้วไม่รู้ปี51 2ตาย51 52 2ตายก็ขึ้นมาถึงผมอ้าวผมอยู่ในคำสั่งฟ้องพอดีอ้าวตายแล้วเรื่องนี้ปรากฏว่าเป็นผู้จัดการสำรวจที่ศาลตั้งเกิดตายอำนาจในการจัดการสำรวจ3คนมีจำสามารถจัดการต่อไปได้ไหมฮะไม่ได้และคดีการจัดการสำรวจเป็นคดีเฉพาะตัวไงเข้าแทนที่ได้ไหมฮะไม่ได้เห็นไหมเกิดผลขึ้นมาแล้วว่าผู้จัดการสำรวจคนหนึ่งจะดำเนินการต่อไปได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วศาลก็ผมเองก็ยกร่างยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์และขนาดเดียวกันเนี่ยก็เขียนต่อไปด้วยว่าอำนาจของผู้จัดการสำหรับนี้ย่อมสิ้นสุดลงกอกับขอที่เหลือเนี่ยการที่จะให้เข้ามาดำเนินคดีแทนที่ผู้ตายเนี่ยย่อมไม่เป็นประโยชน์ที่จะอนุญาตต่อไปจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องและจำหน่ายคดีนี้เห็นไหมฮะถ้าเราจำหน่ายกันไปเมื่อตั้งแต่ปี40เขาจะได้เป็นลองตั้งใหม่ถูกไหมแต่เรามาจำหน่ายจะได้ถามว่าจำเป็นต้องแก้ไหมแม่จำเป็นเพราะไม่เช่นนั้นมันจะเกิดปัญหาแล้วเกิดปัญหาในเรื่องของการจัดการสำรวจมากเลยว่าไอ้คนที่เหลือ2คนในระหว่างปี41มาถึงปี53มันจัดการสำรวจไปเนี่ยเราถือว่าเป็นการจัดการไปโดยไม่ชอบเพราะไม่มีอำนาจนี่คือคำสั่งคำร้องที่1516/53ตัวอย่างของศาลฎีกาฉบับเนี่ยชัดเจนว่าอำนาจในการจัดการสำรวจที่เหลืออยู่ย่อมเป็นอันหมดไปศาลต้องจำหน่ายคดีถ้าไม่จำหน่ายคดีแล้วเกิดผลเสียหายฉะนั้นสภาพของการจำหน่ายในคดีนี้จึงมีสภาพเป็นข้อกฎหมายที่บังคับให้ต้องจำหน่ายคดีตัวอย่างในการเรื่องคือ212569/47เห็นไหมการจำหน่ายคดีในกรณีคดีที่เป็นคดีครอบครัวงานการสมรสเนี่ยย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงด้วยเหตุ3ประการการตายการหย่าหรือแล้วการตายหรือการหย่าหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยเหตุที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนไงฉะนั้นระหว่างที่กล่าวอ้างว่าการสมรสเป็นโมฆะหากผู้สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายเห็นไหมคดีมีประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์เพราะการสมรสมันสิ้นสุดลงหรือการจดทะเบียนหย่าเนี่ยก็ต่อเมื่อมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดฉะนั้นการพิจารณาเหตุหย่าที่อยู่ในระหว่างพิจารณาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์เพราะคดีฟ้องหย่าจะต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดจึงไปดำเนินการจดทะเบียนการหย่าได้ฎีกาพวกนี้มันจะเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวนะซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะนะ12569/47เนี่ยเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตายแล้วเนี่ยคดีนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์ที่จะวินิจฉัยเหตุหย่าตามคำฟ้องของโจทย์อีกต่อไปที่ศาลล่างยกคำร้องของผู้ร้องที่ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่และจำหน่ายคดีเนี่ยจึงเป็นการชอบแล้วมายกคำร้องด้วยแล้วก็จำหน่ายคดีมันไปด้วยทั้งสองอันเป็นการชอบแล้ว12569/47ตัวอย่างที่ให้เห็นเนี่ยก็เป็นการแยกออกมาว่ากรณีใดที่ศาลจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นแล้วก็จะเป็นเหตุให้การพิจารณาคดีที่อยู่ในศาลยังไม่เป็นประโยชน์ก็จำหน่ายคดีได้อาศัยข้อกฎหมายก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายดูว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องทำให้คดีนั้นไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปกรณีเช่นว่านี้เราก็สามารถที่จะจำหน่ายคดีได้ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ห้ามมิให้ก็ให้เจ้างานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแทนถูกไหมถ้าเจ้างานพิทักษ์ทรัพย์แถลงไม่เข้าว่าคดีและศาลเห็นสมควรที่จะไม่มีการเข้าว่าคดีศาลก็ย่อมมีคำสั่งจำหน่ายคดีได้ตามมาตรา25เปลี่ยนล้มละลายการจำหน่ายคดีในกรณีเช่นว่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นการจำหน่ายคดีในกรณีอื่นๆจปท.ไม่เข้าว่าคดีอย่างเงี้ยศาลจะบังคับให้เข้าว่าคดีไหมได้ไหมได้น
ใช้มาตรา25ถ้าหากศาลคิดต่อไปว่าคดีนี้อย่างไรก็ต้องไปขอรับชำระหนี้ฉะนั้นการพิจารณาคดีแพ่งนี้ไปย่อมไม่เป็นประโยชน์อยู่ที่ดุลยพินิจเพราะถ้าหากจำทอเข้ามาว่าคดีถ้าหากจำทอแพ้จำหมายเป็นสังแพ้เขาก็ไปขอรับชำระหนี้ตาม93นะแต่เวลาเนี้ยจะให้ระยะเวลาในการขอรับชำระหนี้มันขยายออกไปหรือเปล่าไม่ต้องการไม่ต้องการก็จำหน่ายคดีไปเพื่อให้เขาไปใช้สิทธิ์ในการขอรับชำระหนี้ฉะนั้นระยะเวลาในการที่เขามีสิทธิ์จะไปขอรับชำระหนี้หรือไม่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ศาลจะต้องพิจารณาประกอบใช่ไหมนี่ให้ความเป็นธรรมนั่นคือใช้มาตรา25การจำหน่ายคดีเพราะกรณีจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์จึงถือว่าเป็นการจำหน่ายคดีได้โดยอาศัยดุลยพินิจของศาลนะเพราะมาตรา25ของพรบ.ล้มละลายเนี่ยให้ศาลมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรจำหน่ายก็ได้ไม่จำหน่ายก็ได้ท่านไปพิจารณามาตรา25ก็เป็นกรณีการจำหน่ายคดีในกรณีอื่นคราวหน้าเราจะพูดไปถึงเนี่ยเกี่ยวกับวิ2โดยตรงนะเล็บ1เล็บ2เล็บ3เล็บ4เนี่ยวิ1กับวิ2นะผมก็คงจะเข้าไปในประเด็นสำคัญนะซึ่งมันมีประเด็นที่จะออกข้อสอบในตัวบทนั้นๆเนี่ยเหมือนอย่างเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยผมพยายามที่จะพูดถึงก็คิดว่าคราวหน้าอีกสักครั้งหนึ่งเราก็จะจบไปจนถึงมาตรา137ข่าวเราก็จะขึ้น138แล้วก็เป็นมาตราที่ออกข้อสอบได้มาตราโอเคครับสวัสดีครับ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com